โดยข้อต่อไปเป็นข้อที่2ซึ่งข้อที่2นี้เมนช่วงเขาจะมานำเสนอเกี่ยวกับส่วนประกอบของโปรแกรม Excel ส่วนประกอบของโปรแกรม Excel นี้จะประกอบมี6ภาคส่วนคือเมนู Home เมนู Insert เมนู Page Layout เมนู Formula เมนู Data เมนู Reviewเมนูวิวเมนู7เมนูหลักนี้แมนภาคส่วนหนึ่งหรือว่าส่วนประกอบอันหนึ่งของโปรแกรม Excel ซึ่งเอิ้นว่าเมนูบาร์และส่วนประกอบของแต่ละเมนูนี้ก็คือส่วนประกอบอันที่2ของ Excel เขาจะเอิ้นว่าทูบาร์เลห้อง A1 นี่แมนส่วนประกอบที่3ของ Excel ของโปรแกรม Excel ข้าเจ้าจะเอิ้นว่าแซนเนมเลห้องที่เป็นว่างเปล่านี้แมนข้าเจ้าจะเอิ้นว่าฟอร์มูลาบาร์และพื้นที่เอกสารหรือว่าลักษณะที่เป็นตารางที่เราสังเกตเห็นอยู่นี้แมนข้าเจ้าจะเอิ้นว่าเซนภาคส่วนสุดท้ายก็คือเซฟเซฟนี้ก็คือเซฟ1เซฟ2เซฟ3เซฟนี้มีความหมายว่าเป็นหน้าเจียเลขเขาเอิ้นว่าเซฟตาวันนี้เราไปรู้จักกับชุดเครื่องมือของ Microsoft Excel ชุดเครื่องมือของ Microsoft Excel มันจะประกอบมี7ชุดเครื่องมือเนาะเต้พวกเราจะมาอธิบายเพียงแต่4ชุดเครื่องมือเพราะว่าเราจะอธิบายเกี่ยวกับเมนูที่เราใส่ในชีวิตประจำวันหลายที่สุดเราเข้าหาชุดเครื่องมือของเมนูโฮมเลยเมนูโฮมนี้มันเป็นบอลรวบรวมชุดเครื่องมือพื้นฐานที่ผู้ใช้นำเอามาใช้งานเป็นประจำเช่นการจัดรูปแบบของตัวอักษรการเปลี่ยนขนาดและสีของตัวอักษรเป็นต้นชุดเครื่องมือของ Insert หรือว่าเทปเมนู Insert เป็นเทปหนึ่งที่ใส่สำหรับเพิ่มองค์ประกอบต่างๆเช่นรูปภาพแผนวาดตัวอักษรพิเศษตาตารางเมนู Text Layout เทปเมนู Text Layout นี่เป็นเทปหนึ่งที่ใส่สำหรับปรับแต่งกำหนดขนาดของหน้าเจียหน้าเอกสารและการปรับแต่งอื่นก่อนการพิมพ์เอกสารออกทางเครื่องพิมพ์เทปเมนู Formula เทปเมนู Formula นี้เป็นเทปหนึ่งที่ใส่สำหรับในการใช้สูตรคำนวณและฟันสั้นสัญญาณต่างเซนการเงินสถิติข้อความโดยตัวปลายเมนเขาจะมาฮู้จักเกี่ยวกับฐานและแถวเมื่อเขายังฮู้ว่าฐานนั้นไปสุดอยู่ตัวอักษรที่เท่าใดเมนเขาสามารถเลื่อนเมาส์ไปใส่ห้องที่หนึ่งก็คือฐาน A แถว1แล้วเขากด Controlกด Control แล้วลูกศรไปทางเบื้องขวามือนี่ก็ได้ฐานสุดท้ายแล้วฐานสุดท้ายนั้นก็คือ XFD ตัวอักษรภาษาอังกฤษก็คือ XFD อะไร XX อันเดียวกันและเขายังฮู้ว่าเวลามันจะกลับคืนมาหาตัวอักษร A จะเฮ็ดแบบใดก็คือเราต้องกด Control แล้วลูกศรกลับคืนนี่ก็คือมันจะกลับคืนมาหาตัวอักษร A และเรายังรู้ว่าแถวสุดท้ายของมันแม่นไปสุดอยู่ตัวเลขที่เท่าใดแม่นเรากด Control แล้วลูกศรลงลุมนี่ก็คือตัวเลขสุดท้ายของแถวตัวเลขสุดท้ายของแถวแม่น10485076เมื่อเขายังหัวมันกลับคืนแล้วเขาจะเห็นแบบใดเขาก็กด Control คือ9แล้วลูกศรขึ้นถึงนี่ก็คือ
กลับคืนไปหาแถวที่1เลยโดยตัวปลายแม่นการปรับขนาดของแถวในฐานเมื่อเฮาฮู้ว่าตัวอักษรและตัวเลขนั้นสุดที่ตัวเลขเท่าใดและสุดที่ตัวอักษรเท่าใดแล้วเฮามาเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับขนาดก่อนทุกๆเทื่อเฮาจะพิมพ์เอกสารถ้าว่าเอกสารนั้นข้อความยาวเฮาต้องปรับขนาดให้มันและวิธีในการปรับขนาดก็คือทําอิฐเฮาเลื่อนเมาส์ผ่านเส้นขอบแต่ละเส้นเส้นขอบก็คือพวกที่อยู่ถึงนี้ผ่านเส้นขอบแต่ละเส้นไปไปไปแล้วเขาสังเกตเห็นลูกศรแบบนี้หลังจากนั้นเมื่อเขาอยากปรับขนาดของฐานแมนต้องไปแถวถึงแล้วให้มันเป็นลูกศรแบบนี้แล้วกดเมาส์วงไซค้างไว้แล้วเลื่อนไปในฐานต่อไปนี่ก็จะได้ขนาดของฐานที่เราต้องการเมื่อเขาอยากปรับขนาดของแถวเดเฮาก็เลื่อนเมาส์ไปทางหน้าของตัวเลขให้กลายเป็นลูกศรแบบนี้แล้วกดเมาส์เบื้องซ้ายข้างไว้เลื่อนลงในแถวต่อไปนี่ก็คือการปรับขนาดของแถวอย่างอีกรูปแบบหนึ่งแมนเฮาสามารถปรับขนาดของฐานและแถวได้โดยบ่จำเป็นจะปรับแต่ละเส้นขอบก็คือเฮาเลื่อนเมาส์ไปหาจุดเจสุดท้ายที่เป็นห้องน้อยที่เราสังเกตอยู่ในห้องน้อยนี้มันมีรูปหนึ่งเป็นรูป 3J ซากเรากดใส่แสดงว่าเวลานี้ตารางหรือ Excel จะเป็นสีฟ้าลวดเลยเวลานี้เราจะปรับขนาดของฐานก็เห็นคือเกาเดือนเมาส์พันเซนครอบแล้วกดชิปเมาส์เบื้องซ้ายข้างไว้แล้วเลื่อนไปทางเบื้องขวาแมนจะปรับขนาดของฐานถ้าวันใหญ่เกินไปหรือว่าเงาเกินไปถ้าว่าเงาเกินไปแม่นเฮาจะปรับลงอีกให้มันน้อยและปรับขนาดของแถวก็คือเกาเฮ็ดวิธีคือเกาเลื่อนลงให้เป็นลูกศรแบบนี้แล้วกดชิปเมาส์เบื้องซ้ายค้างไว้เลื่อนลงในแถวต่อไปถ้าว่ามันกว้างเกินไปก็ยับเขาอีกนี่ให้มันพอดีนี่ก็คือการปรับขนาดของฐานและแถววิธีนี้แมนสามารถปรับให้ทุกๆห้องมีขนาดเท่ากันหมดเลยโดยต่อไปก็คือเฮาจะเรียนรู้เกี่ยวกับข้อความอัตโนมัติเมื่อเฮารู้ปรับขนาดของฐานและแถวแล้วเฮาต้องรู้ว่า Excel นี้สามารถตึมข้อความอัตโนมัติอย่างแท้จริงหรือบ่แมนทําอิฐเฮาต้องพิมพ์ตัวเลขก่อนคือพิมพ์1 2เวลานี้เฮาทาสีใส่ตัวเลข2ตัวแล้วซีเมาส์ใส่จุดลุมสุดให้กลายเป็นเลขบวกแบบนี้แล้วกดเมาส์เบื้องซ้ายข้างไว้เลื่อนลงไปในแถวต่อๆไปจนฮอดหมายเลขที่เฮาต้องการแล้วจึงปล่อยเมาส์นี่ก็เช่นเดียวกันถ้าว่าเฮาฟาวเฮ็ดเวียกหรือขี้ข้านเขียนหรืออีกกรณีหนึ่งอาจจะแมนผู้เกี่ยวลืมเขาเขียนมันเดย์สามารถตึมมันเดย์ทิวสเตย์จนไปฮอตซันเดย์เขาแต่ว่าถ้าหากมาผู้เกี่ยวลืมจื้อแต่ว่ามันเดย์แบบนี้เขาก็จะเลือนเมาส์ไปหาจุดลุมสุดให้กลายเป็นเครื่องหมายบวกแบบนี้แล้วกดเมาส์เบื้องซ้ายค้างไว้แล้วเลื่อนลงไปในแถวต่อไปจนไปฮอดซันเดย์นี่ก็คือการตึมข้อความอัตโนมัติของ Excel นี้สามารถตึมข้อความอัตโนมัติให้เฮาอย่างว่องไวทันใจโดยต่อไปแมนจะเรียนรู้เกี่ยวกับการตั้งชื่อของ WorkSaveในการตั้งซื้อของ WorkSaveแมนเฮาจะเลื่อนเมาส์ไปหาเซฟแต่ละเซฟนี่เนาะแต่ว่า WorkSaveนี่เฮายังรู้ว่าตั้งซื้อให้มันเพื่อหยังและจะนำใส่ได้แนวใดนั้นแมนเฮาจะสมมุติใส่ผู้ที่เป็นอาจารย์หรือว่าเป็นครูสอนถ้าหากว่าเราเป็นอาจารย์เรามี
เราควบคุมนักเรียน3ห้องหรือว่าเราเป็นวิชาการเราเป็นผู้เก็บกำคะแนนของนักเรียนทั้ง3ห้องเพื่อจะบ่ให้เราสับสนเราจะเซฟรายชื่อและคะแนนของนักเรียนทั้ง3ห้องใส่ Excel ไฟล์เดียวกันแต่ว่าเซฟนั้นจะต่างเซฟห้องหนึ่งจะอยู่เซฟ1ห้องสองจะอยู่เซฟ2ห้องสามจะอยู่เซฟ3เมื่อเขามี3ห้องแล้วเขาต้องได้ตั้งชื่อเพื่อเป็นการสะดวกในการช่องหาข้อมูลก็คือเขาเลื่อนเมาส์ใส่เซฟ1แล้วดอทชิปให้ทาสีดำใส่เซฟ1แล้วเวลานี้เขาตั้งว่าห้องที่1หรือว่าจะเป็นปี1ก็ได้ปี1หรือว่าห้อง1ห้อง1ห้อง2ห้อง3ตามที่ผู้เกี่ยวจะชื่อง่ายสำหรับผู้เกี่ยวจะตั้งแบบใดก็ได้โดยนี่ก็คือการตั้งชื่อของ Workspace ส่วนต่อไปแมนสูตรเลขการคำนวณสูตรใน Excelคุณลักษณะอีกอันหนึ่งของ Excel ที่ได้รับความนิยมแมนความสามารถในการสร้างสูตรตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงขั้นที่มีความซับซ้อนการป้อนสูตรใน Excel แมนต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับต้องเริ่มต้นด้วยเครื่องหมายเท่ากับเสมอและเครื่องหมายเท่ากับนี้ต้องนำไปไว้ทางหน้าสูตรเสมอถ้าหากว่าบุ้มมีเครื่องหมายเท่ากับเลขนั้นจะกลายเป็นเลขธรรมดาเลยโดยบุ้มมีการคิดไล่ใดๆตัวอย่างเฮามี5กับ6กับ8เนาะเฮามี5กับ8เฮายังฮู้ว่า5นี้มาบวกกับ8เท่ากับเท่าใดเฮาต้องเขียนเครื่องหมายเท่ากับอยู่ทางหน้าสุดก่อนเท่ากับแล้วเลื่อนเมาส์ไปชิปใส่5บวกเลื่อนเมาส์ชิป18กด Enter แสดงว่า5บวก8เท่ากับ13เนาะนี่ก็คือการคิดไล่สูตรหรือการคำนวณเลขต่างๆแต่อย่าลืมทุกๆเทื่อต้องใส่เครื่องหมายเท่ากับอยู่ทางหน้าสูตรเสมอถ้าว่าบ่ใส่เครื่องหมายเท่ากับจะเป็นข้อความธรรมดา